มาปังมาปิ้งหรอกพี่ท็อปพี่ท็อปพี่ป้าครับพี่ป้าพี่ป้ารู้ได้ไงครับมาเร็วไม่มันขึ้นไม่ได้มันเต็มเอ้าก็ขึ้นข้างหน้าไงเปิดมันขึ้นข้างหน้าเลยเปิดเอาเร็วปะเราไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันโอ้โหเร็วครับปะวันนี้วันเลือกตั้งเราไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันครับปะไปเลยฮ้ายเห็นตอนหลับทับสิทธิ์นะครับสวยไปไม่ได้นะสวยไม่ได้นะอย่ามาอย่าพาพี่เปิ้ลไปใช้สิทธิ์ก่อนปะไปเลย let's go เนี่ยถ่ายโอ้ยเนี่ยถ่ายแล้วหน่อยคนดีใจเจอกดแล้วเอ้าถ่ายกูไงเอาถ้ากูจะนั่งตรงไหนเนี่ยโอ้ยพี่เปิ้ลขยับพี่แม่หน่อยแม่จะไปใช้สิทธิ์พี่เปิ้ลครับเตรียมเลยครับโอ้ยเก่งว่ะพี่เปิ้ลขยับเป็นด้วยมาสวยแป๊บนึงลูกสวยไม่ไปหรอปกติสวยไม่ไปเอาพี่เปิ้ลครับไปไปใช้สิทธิ์กันครับไปไปเลือกผู้แทนกันครับขอเปิ้ลเปิ้ลนั่งดีๆดิครับเปิ้ลเบอร์อะไรครับเปิ้ลครับเปิ้ลอะไรครับเปิ้ลเอาใครเอาใครครับทางไหนครับเปิ้ลไปเร็วเราไปใช้สิทธิ์กันเร็วเดี๋ยวหมดเวลาบ่ายสองละไป let's go ต้องนั่งเบียร์เปิ้ลโหดูดูสภาพโอ้ยนั่งเบียร์กับแม่ก็ได้ปะดูดินั่งหลงไหลมันวะเออนั่งนั่งเบียร์นุ่นนุ่นนั่งเบียร์นุ่นเออไม่ต้องมาเบียร์ทำไมมันจะไม่เบียร์พี่อยู่ตูดมันดิก็นั่นให้มันนั่งลงข้างล่างแล้วกันพี่ป้าป้านั่งดีดิขอบคุณครับขอบคุณครับไปเที่ยวครับถอยหลังครับส่งของครับลูกใครก็ไม่ครับระวังรถมั่งนี่เบอร์อะไรวะสามเบียดใช่ไหมสามเบียดนี่มันรักไกลกันอะไรโอ้มีเก้าไกลสามเอ็ดเบอร์หนึ่งเพื่อไทยเบอร์อะไรวะหลายเบอร์เลยอ่ะป้าเดี๋ยวเราจะไปเลือกตั้งกันนะคะนี่ก็เป็นเวลาประมาณปิดเสียงก่อนเมื่อกี้นี่ลบก่อนทำไมอ่ะเดี๋ยวเขารู้โอ้ยตายไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเลยนี่ไม่ได้พาป๊อปเปอร์ออกจากบ้านวันนี้เลยพาป๊อปเปอร์ไปเลือกตั้งกันนะนี่ก็เป็นเวลาประมาณเกือบบ่ายสองโมงละเราก็เพิ่งแบบว่าทำงานเสร็จกันเนาะไอตัวเราอะเลือกแล้วแต่ว่าพี่เขายังไม่เลือกก็ไปด้วยกันเลยเอาไอตัวนี้ไปด้วยนานทีได้ออกจากบ้านนะปกตินี่ถ้าไปดูคลิปเก่าๆก็จะเห็นว่าไอตัวนี้ก็ออกจากบ้านประจำไปเลือกตั้งกันเบอร์อะไรอยู่ในใจแล้วว่าตอนเย็นแล้วก็มาลุ้นกันวันนี้ที่14พฤษภาคมนะเป็นวันอาทิตย์เป็นวันที่ประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดเราไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงใหญ่ขนาดไหนเรามาลุ้นกันตอน5โมงเป็นต้นไปนะก็ลุ้นกันอยู่ในใจว่าใครจะได้เป็นอะไรวะรัฐมนตรีเป็นนายกคนใหม่ของประเทศไทยนะเรามาดูกันดีกว่าว่าไงว่าทุกคนก็ใจจดใจจ่อแหละเพราะว่ามันเหมือนกับว่าปีนี้มันปีอะไรที่แบบหลายคนตื่นเต้นมากแล้วก็เขาเรียกว่าลุ้นกันสุดๆอ่ะเพราะว่าแบบมันมีอะไรนะเขาเรียกอะไรผลกระทบมาเนิ่นนานอ่ะเนาะไทยๆก็รู้อยู่ถ้าคนไทยก็น่าจะรู้กันอยู่ว่าเป็นยังไงก็เลยปีนี้เป็นปีที่ทุกคนลุ้นมากแล้วทุกคนก็เหมือนกับว่าตั้งใจไปใช้สิทธิ์กันแบบอย่างเต็มที่เลยอ่ะนะเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าช่วงเย็นเนี่ยใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะได้คนใหม่หรือคนเก่านะมาลุ้นกันอยู่ในใจเอามาเดี๋ยวเราไปดูพากันไปเลือกตั้งกันดีกว่าว่าสถานที่เลือกตั้งที่เราไปเลือกอ่ะมันเป็นยังไงนะคะโอเคไปเลย